พี่น้องชาวระยองที่น่ารักทุกท่านครับผมรู้แล้วในเทพเทือกไม่กล้ามาระยองฮะมันบอกว่าระยองนี่ผู้ก่อการร้ายชุมยิ่งกว่ายุงอีกวันนี้ผู้ก่อการร้ายใช่ไหมครับมาอยู่เนี่ยแหละจริงๆไม่ใช่แหละครับพวกเราคือผู้ก่อการดีตัวจริงใช่ไหมครับแต่มาพร้อมกับอาวุธสงครามครับตีนตบฮะเมื่อเช้าดูในทีวีดูแล้วสงสารนายอภิสิทธิ์ครับเวลาเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนี่ทำอะไรมันก็ไม่ดีครับขอบพระคุณมากครับไปขี่ม้าฮะดูในทีวีดูในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไหมครับขนาดขี่ม้าของจ็อกกี้เดียวกับพลเอกเปรมนะครับม้าอย่างพยศนายอภิสิทธิ์เกือบตกม้าตายครับพี่น้องครับขณะนี้กระแสทุกกระแสมุ่งตรงมาสู่พรรคเพื่อไทยกระแสสุภาพสตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกหญิงคนแรกกำลังแรงครับโพลทุกสำนักบอกว่าพรรคเพื่อไทยได้ส.ส. 280คนครับพี่น้องไอ้ที่280คนมันอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เลยทำให้พรรคประชาธิปัตย์ร้อนใจฮะร้อนใจตอนนี้เมาหมัดแล้วครับไม่พูดเรื่องนโยบายแล้วว่าจะแก้ไขปัญหาหมูราคาแพงไข่ต้องข้างเป็นกิโลน้ำมันพืชขวดละหลายร้อยหรือเกือบร้อยบาทไม่พูดแล้วครับตอนนี้นักข่าวไปถามนายอภิสิทธิ์ว่าเมื่อไรจะเลิกขายไข่เป็นกิโลมันตอบได้คำเดียวครับเผาบ้านเผาเมืองครับเมาหมัดแล้วครับถามว่าแล้วเมื่อไรแล้วครับจะซื้อน้ำมันพืชราคาถูกลงทำได้ยังไงครับท่านเทพเทือกมันบอกว่าชายชุดดำครับตอบอย่างเดียวว่าชายชุดดำแก้เผาบ้านเผาเมืองเผลอถึงขนาดครับนักข่าวเขาถามว่าแล้วตกลงว่าใครที่มันเผาบ้านเผาเมืองตัวจริงมันตอบว่าคนตัวดำครับพี่น้องครับไม่ใช่ชายชุดดำครับพี่น้องก็ปรากฏว่าเตรียมไปปาสายเพื่อเรียกร้องครับเรียกร้องคะแนนโค้งสุดท้ายผลมาแล้วครับโพล่าสุดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยได้28คนประชาธิปัตย์ได้5คนครับพี่น้องครับแล้วหลังจากไปแสดงละครที่สี่แยกราชประสงค์นะครับเรยาภาค2ครับอุตส่าห์ร้องห่มร้องไห้เลยทั้งเทพเทือกทั้งมาร์กเนี่ยร้องไห้ฮือๆเลยครับหวังจะเป็นเรยาครับปรากฏยังไงทราบไหมครับโผล่เมื่อเช้านี้ครับกรุงเทพมหานครประชาธิปัตย์เหลือเขตเดียวคือเขตคลองสานครับนอกนั้นเพื่อไทยหมดแล้วครับก็พลังเงียบมาเขาคอยฟังฮะว่านายอภิสิทธิ์จะพูดว่าแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างไรหมูราคาแพงนี่กิโลละเกือบ200เนี่ยจะทำยังไงพี่น้องประชาชนข้าวยากหมากแพงจะทำยังไงฟังอยู่5ชั่วโมงไม่มีเลยครับมีอยู่ว่าเผาบ้านเผาเมืองชายชุดดำเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่เลือกประชาธิปัตย์แล้วในกรุงเทพมหานครเหลือเขตเดียวครับพี่น้องครับสำหรับจังหวัดระยองโพออกมาแล้วเหมือนกันฮะได้ข่าวว่าจะมีล้มช้างนะครับเขตไหนทราบไหมครับล้มช้างครับเขตหนึ่งครับสตอเพชรครับล้มช้างแน่นอนครับพี่น้องทั้งหลายครับหลายปีที่ผ่านมาสมัยท่านนายกทักษิณชินวัตรพวกเรามีความสุขไหมครับมีไหมครับมีเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกนโยบายของพรรคประมือสตอเพชรด้วยครับคนนี้อาสามาล้มช้างครับพี่น้องพี่น้องครับในสมัยทักษิณนี่ทุกนโยบายเมื่อประกาศไปแล้วสามารถปฏิบัติได้จริงใช่ไหมครับพี่น้องครับทุกนโยบายของพรรคไทยรักไทยให้โอกาสแก่พี่น้องคนไทยที่ได้โอกาสทุกหมู่เหล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจครับหลังจากที่เขายุบพรรคเพื่อไทยยุบพรรคพลังประชาชน
ยุบพรรคไทยรักไทยตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคปลดท่านนายกสมัครด้วยข้อหาแปลกประหลาดที่สุดในโลกพี่น้องจำได้ไหมครับข้อหาอะไรครับตกกระทะตายนะครับผมไปร่วมประชุมต่างประเทศทุกครั้งบรรดาเพื่อนๆรองประธานสภาต่างประเทศเขาถามว่าท่านนายกประเทศอยู่ตกกระทะตายด้วยข้อหาด้วยกฎหมายฉบับไหนผมตอบไม่ได้ครับตอบได้อย่างเดียวว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายบ้านไอฮะบ้านประเทศไทยของเราคือกฎหมายตัดสินโดยพจนานุกรมครับเป็นประเทศเดียวในโลกครับพี่น้องครับหลังจากนั้นเราก็ให้ท่านสำชายวงสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ทำทุกวิธีทางเพื่อจะล้มท่านนายกสมชายวงสวัสดิ์ลงทุนสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเราพี่น้องทราบไหมครับต่างประเทศนี่เขาถือมากครับการไปยึดสนามบินเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไหนสนับสนุนให้มีการยึดสนามบินแสดงว่าประเทศนั้นสนับสนุนการก่อการร้ายสากลครับพี่น้องครับอำมาตย์ท่านนี้ท่านไม่ชอบทักษิณฮะท่านบอกว่าถ้าปล่อยให้ทักษิณอยู่ยาวพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองพรรคของคนใต้ฮะพรรคเดียวกับท่านนั่นแหละแต่ท่านอำมาตย์ใหญ่นี่แหละครับจะไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลเลยบอกได้เลยครับถ้าไม่มีการรัฐประหารเมื่อปี49นายอภิสิทธิ์ก็ยังไม่เป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่มีโอกาสได้เป็นครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับเสียงประชาชนพี่น้องครับวันนี้ปกติเวลาผมปราศัยเนี่ยผมจะอัญเชิญเทพมาเข้าทรงฮะอย่างที่พายัพเขาบอกว่าองค์ลงนะครับเผอิญพรรคนี้ไม่รู้เป็นไงฮะอัญเชิญท่านไม่ค่อยลงฮะท่านบอกว่าเสียวอ่ะผมก็ถามท่านฮะท่านเทพว่าองค์ทำไมไม่ลงท่านบอกว่าข้าเสียวอ่ะผมก็ถามว่าเสียวอะไรล่ะหลวงพ่อเสียวกกต.มันแจกใบเหลืององค์เลยไม่ลงครับพี่น้องพี่น้องครับเราจึงได้รัฐบาลที่ดีแต่พูดฮะแต่ทำไม่เป็นฮะทำไมผมต้องบอกว่าดีแต่พูดฮะประกาศอะไรไปไม่เคยทำสำเร็จเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดีแต่พูดอย่างเดียวแล้วพี่น้องดูสิครับตอนท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยขึ้นไปจับสลากหยิบปุ๊บเปิดปุ๊บเลยเบอร์อะไรครับพรรคเพื่อไทยเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับแล้วพี่น้องจะเลือกกันไหมเนี่ยเลือกไหมครับแล้วดูนายมาร์กอภิสิทธิ์สิครับขึ้นไปในพนมมือแต้บนบานศาลกล่าวเลยครับล้วงพนมมือคนอยู่นั่นแหละหวังจะได้เบอร์หนึ่งฮะเปิดมายิ้มแฉ่งเลยเบอร์หนึ่งฮะยิ้มแป๊บเดียวหุบเลยมันมีเลขศูนย์ตามมาซวยจริงๆได้เบอร์สิบครับพี่น้องที่ผมบอกว่าดีแต่โม้อะไรครับได้เบอร์สิบมันยังโม้ได้อะครับอาเจ้บอกมันยังโม้ได้ใช่จริงๆฮะเบอร์สิบมันบอกว่าผู้ชนะสิบทิศนะครับโม้ไหมครับอย่างนี้โม้ไหมครับไม่โม้ได้ยังไงล่ะเพราะผู้ชนะสิบทิศบ้าอะไรที่ไหนล่ะไปนั่งพับเพียบพนมมือแต้เลยแล้วเอาสายสินคล้องหัวสะดอกเคราะห์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเถอะวันที่สามพี่น้องประชาชนจะเลือกพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยเบอร์อะไรนะครับเบอร์อะไรนะครับแม้ชื่นใจฮะสตอเพชรกับพวกได้เป็นสสกันครบทั้งสี่เขตนะครับเดี๋ยวถลังวันที่3มาเลือกพรรคเพื่อไทยทั่วประเทศขณะนี้โพล่าสุดนะครับพรรคเพื่อไทยเกือบ300คนแล้วครับพี่น้องครับหลังจากที่เขาไปแสดงละครเรยาที่ลาดประสงค์ครับหวังจะสร้างคะแนนเสียงด่าร้ายว่าพรรคเพื่อไทยเผาบ้านเผาเมืองพลังเงียบบอกว่าไม่เลือกเพราะอะไรครับเพราะพลังเงียบเขาหวังว่าจะฟังนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์แต่ปรากฏไม่มีเลยครับไปร้องห่มร้องไห้จะทำเป็นเดยาคนที่สองนะครับพี่น้องสงสารเดยาไหมครับเดยาชมพู่ละมันน่าสงสารครับเดยาชมพู่นี่เขาเรียกว่าดอกส้มสีทองครับเดยามาร์กนี่เขาเรียกว่าดอกทองสีส้มครับพี่น้องมันกระล่อนนะครับแล้วพี่น้องสงสารไหมครับเดยามาร์กครับบอกว่าวันที่26ร้องไห้ทั้งคืนเลยเมื่อรู้ว่าพี่น้องประชาชนตายไป26ศพตอนแรกผมฟังกันนึกว่าเออมันน่าสงสารเว้ยว่าเขาสงสารพี่น้องประชาชนร้องไห้สะอึกสะอื้นทั้งวันที่ไหนได้ถามไปถามมาร้องไห้เพราะกลัวความผิดจะมาถึงตัวเองครับพี่น้อง
แล้วอย่างนี้ยังจะเป็นนายกได้แล้วครับนายกขี้แงล่ะครับนี่ตั้งใจจะให้ยิ่งลักษณ์เป็นนายกหญิงคนแรกปรากฏว่าไอ้มาร์กมันแย่งตำแหน่งไปแล้วเป็นนายกหน้าตัวเมียคนแรกไปแล้วแล้วอย่างนี้พี่น้องยังเอาหรือครับเข็ดไหมครับบอกว่าดีแต่พูดใช่ไหมครับเดี๋ยววันที่สามเธอจากผู้ชนะสิบทิศจะกลายเป็นผู้แพ้สิบทิศโดยประชาชนคนจังหวัดระยองครับอยู่มา2ปีครึ่งฮะไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับพอยุบสภาปุ๊บมาร์กมันบอกเลยทำทันทีฮะก็คุณอยู่มา2ปีครึ่งคุณไม่เห็นทำอะไรเลยแล้วพอยุบสภาประกาศเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าโม้มั้ยครับพี่น้องเชื่อมั้ยครับ2ปีครึ่งคุณไม่ทำเลยแล้วพอยุบสภาคุณบอกทำทันทีใครจะไปเชื่อล่ะครับพี่น้องไม่เชื่อใช่มั้ยครับมีใครเชื่อยกมือไม่มีเลยมีอภิวันเชื่ออยู่คนเดียวฮะผมเชื่ออยู่3อย่างครับมันบอกว่ามันมากันเป็นหมู่ฮะมันกู้ทันทีครับพี่น้องครับไอ้รัฐบาลอย่างนี้พี่น้องยังเอาอีกไหมครับเข็ดไหมครับอย่างที่2มันบอกกู้ธรรมดาเสียชื่อพรรคประชาธิปัตย์ฮะมันบอกว่ามากันเป็นโขงครับมันโกงทันทีครับพี่น้องครับรัฐบาลอย่างนี้พี่น้องเอาไหมครับไม่เอานะครับเข็ดแล้วตอนนี้โผล่แพ้แบบชนิดหายหลายช่วงตัวเปลี่ยนนโยบายใหม่แล้วไม่ใช่ทำทันทีแล้วเป็นทำวันแรกครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสับสนไงถ้าบอกทำทันทีพี่น้องไม่เชื่อทำวันแรกพี่น้องเชื่อไหมครับผมเชื่อเองเหมือนกันครับมันบอกว่ามาวันแรกแดกทันทีครับพี่น้องครับอย่างนี้ไม่เอาครับพี่น้องเอาไหมครับไม่เอานะครับเบื่อเต็มทีครับพี่น้องครับพรรคการเมืองที่ประกาศครับ99วันทำได้จริงดูซิว่ามีอะไรทำได้จริงไหมครับมีใครรู้บ้างไหมครับว่าทำได้จริงมีอะไรบ้างครับมีจริงอยู่อย่างเดียวครับแต่ไม่ใช่99วันครับเป็น91ศพตายจริงๆนะครับตายจริงๆครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครฆ่าครับมันบอกว่าชายชุดดำฆ่าทั้งที่ทหารนี่แหละครับเบิกกระสุนปืนไปยิงทั้งหมดยิงไปแล้ว 200,000 นัดเบิกกระสุนสไนเปอร์ยิงไปแล้ว 2,000 นัดเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับไอ้ชายชุดดำไม่มีแล้วครับคนตัวดำมันสั่งฆ่าประชาชนครับพี่น้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคนมาถามผมไหว้พระราหูฮะต้องไหว้ด้วยของดำๆใช่ไหมครับว่าจะไหว้เอาอะไรบนท่านดีผมก็บอกว่าเอาไอ้เทพเทือกเนี่ยแหละครับบูชาพระราหูไปเลยพี่น้องครับขณะนี้โดนพระราหูท่านหม่ำไปแล้วครับนี่ทำท่าจะยุบเพื่อไทยครับบุญยอดสุขทินไทยเสนอยุบพรรคเพื่อไทยบอกว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์ครับทักษิณมาช่วยคิดฮะมันห้ามแม้กระทั่งไม่ให้ทักษิณคิดนะครับพี่น้องยอมไหมครับพี่น้องทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะมันบอกว่าจะต้องยุบพรรคเพื่อไทยเพราะทักษิณมาคิดแล้วทีไอ้ยี่ห้อยล่ะครับกอดกันกลมเป็นแฝดอินจันไก่อภิสิทธิ์ไม่ยักถูกยุบครับพี่น้องเนี่ยกอดกันกลมเลยเป็นแฝดอินจันเลยแฝดสยามครับพี่น้องครับบัดนี้กระแสพรรคเพื่อไทยมาแรงจริงๆก็ขนาดว่าท่านบรรหารนะพี่น้องได้ยินไหมครับรีบออกมาแล้วทอดสะพานให้แล้วรอให้ยิ่งรักเนี่ยสาวสวยเดินข้ามบอกว่าท่านยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีก็เปรียบเสมือนดอกกุหลาบปักแจกันฮะบรรหารจะขอเป็นใบเฟิร์นเสียบแจกันร่วมกับยิ่งรักด้วยสักคนเอาไหมครับเอาไหมครับไม่มีใครเอาเลยเหรอแหมน่าสงสารนะแล้วมีอีกคนนะกลัวตกขบวนสุวัฒน์ลิปตาพลบบอกว่าใบเฟิร์นก็มีแล้วดอกกุหลาบก็มีแล้วขอเป็นหินรองแจกันด้วยคนเอาไหมครับพี่น้องเอาไหมครับเอาไม่เอานี่พรรคเพื่อไทยตอบไม่ได้ต้องมาถามพี่น้องประชาชนยิ่งลักษณ์ตอบไม่ได้ทักษิณตอบไม่ได้อภิวันตอบไม่ได้การที่เราจะร่วมรัฐบาลกับพรรคใดต้องมาถามพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องเอาบรรหารไหมครับแหมมันพอเอาได้นะพี่น้องเอาสุวัฒน์ไหมครับจบลุบไม่เอาทั้งคู่นะครับอีกคนสุดท้ายผมไม่ต้องถามพี่น้องเลยผมตอบแทนพี่น้องเลยไอ้ยี่ห้อยครับไม่เอาครับพี่น้อง
มันบอกว่าดอกกุหลาบก็มีแล้วใบเฟิร์นก็มีแล้วหินรองจักรันก็มีแล้วน้องห้อยขอเป็นดอกไม้เสียบจักรันด้วยอันผมก็ถามดอกอะไรล่ะขอเป็นดอกอุตภิษเสียบจักรันด้วยคนพี่น้องเอาไหมครับไม่เอานะครับพี่น้องครับเราอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงไม่เคยมีนะครับครั้งไหนที่พี่น้องประชาชนต้องเข้าคิวซื้อน้ำมันพืชราคาแพงในขณะที่น้ำมันปาล์มดิบราคาถูกพี่น้องรู้ไหมครับจากการที่พวกเราต้องไปเข้าคิวชกต่อยกันแย่งซื้อน้ำมันปาล์มเนี่ยมันมีเงินตกในกระเป๋านักการเมืองสองคนครับคนแรกเป็นผู้ชายตัวดำๆครับ600 ล้านครับคนที่สองเป็นนักการเมืองผู้หญิงสวยๆแล้วครับได้ไป500 ล้านครับพี่น้องยังจะเอาอีกไหมครับพรรคการเมืองที่โกงในขณะที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเอาอีกไหมครับเข็ดหรือยังครับเป็นรัฐบาลที่สื่อมวลชนเขาตั้งชื่อพร้อมใจกันนะครับว่าเป็นรัฐบาลอะไรนะครับต้นปีเขาบอกเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วครับคำว่าเส้นใหญ่ก็หมายความว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารมีคนอุ้มชูอยู่ข้างหลังมีทหารมีอำมาตย์และที่สำคัญผู้ประสงค์ไม่ออกนามครับออกแต่มือครับมือที่มองไม่เห็นครับเพราะฉะนั้นมีมือที่มองไม่เห็นคอยอุ้มทูอยู่มันก็โกงกินคอร์รัปชันกันสะบั้นหันแหลกโกงตั้งแต่ของเล็กโกงตั้งแต่ของใหญ่รถใน NGV ก็โกงเมล็ดพืชพันธุ์ข้าวก็โกงโกงทุกชนิดล่ะครับพี่น้องครับจนกระทั่งหอการค้าเขาบอกเลยว่าไม่เคยพบเคยเห็นรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่โกงกินคอร์รัปชันมากที่สุดเรียกเงินใต้โต๊ะถึง 25% ครับนักข่าวก็ไปถามท่านรองนายกคนหนึ่งฮะภาษาใต้ถามว่าใช่ไม่ใช่ที่มีข่าวว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยรับใต้โต๊ะ 25% แกตอบปฏิเสธเลยบอกไม่ใช่ไม่ใช่25 30% ต่างหากครับพี่น้องไอ้ตอนแรกผมก็ดีใจไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าจะไม่มีโกงฮะบอกว่า 25% แล้วมันน้อยไปของจริงมัน 30% ครับเป็นการโกงคอร์รัปชันที่มากที่สุดเมื่อ2 อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณดุสิตนันทนาครนะประธานหอการค้าออกมาพูดด้วยตัวเองเลยครับว่าไม่ใช่ 30% ครับรัฐบาลที่ผ่านมาเรียกเปอร์เซ็นต์ใต้โต๊ะ 50% ครับแพงที่สุดในโลกครับแล้วรัฐบาลอย่างนี้พี่น้องยังเอาเหรอครับในมาร์กอภิสิทธิ์ก็แต่งตัวหล่อเลยบอกว่าผมซื่อสัตย์ผมซื่อสัตย์ในขณะที่ลูกน้องนี่โกงกินคอร์รัปชันกันหันแหลกผมถามว่าคนเป็นหัวหน้ารัฐบาลถ้าซื่อสัตย์ลูกน้องโกงได้ไหมครับพี่น้องครับโกงได้ไหมครับไม่ได้แล้วครับเขาบอกว่าสร้างภาพเป็นการพายเรือให้โจร นั่งนะหมายความว่าครม.ทั้งครม.เนี่ยเต็มไปด้วยโจร นะแต่ในท้ายเนี่ยมันสะอาดที่สุดฮนะพี่น้องครับความจริงไม่ใช่ครับไม่ใช่พายเรือให้โจร นั่งครับเขาเรียกว่าหัวหน้าโจรสั่งลูกน้องไปปล้นแล้วเอาทรัพย์มาแบ่งกันครับพี่น้องครับถามว่านายอภิสิทธิ์รู้ไหมรู้ฮะรู้ทั้งนั้นแหละครับคนเป็นนายกถ้าไม่รู้ว่าลุงน้องขอรับท่านเป็นนายกไม่ได้แล้วครับมาแล้วครับปรบมือดังๆต้อนรับยิ่งรออีกคนครับนัทวุฒิสายเกลือครับแต่พี่น้องอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับไปทางไหนก็มีแต่คนบอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำนำความสุขกลับคืนสู่พี่น้องคนไทยอีกครั้งหนึ่ง30 บาทรักษาทุกโรคที่รักษาทุกโรคได้จริงต้องกลับคืนมาใหม่เอาไหมครับพี่น้องครับเอาไหมครับไปดังๆหน่อยครับแต่พี่น้องต้องเสีย30 บาทเป็นค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพื่อบอกให้หมอว่าฉันไม่ใช่รักษาแบบคนไข้อนาถานะครับพร้อมใจเสีย30 บาทไหมครับพี่น้องแต่เป็น30 บาทที่รักษาทุกโรคได้จริงครับพี่น้องเอาไหมครับแรงงานขั้นต่ำ300 บาทต่อวันเอาไหมครับเขาบอกทักษิณพูดคิดเพื่อไทยทำคนไทยเชื่ออภิสิทธิ์คิดประชาธิปัตย์ทำคนไทยไม่เชื่อแต่แย่กว่านั้นครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำไอ้ระยำลอกครับมันลอกจาก30 บาทรักษาทุกโรคไปรักษาทุกโรคฟรีฮะลอกโดยไม่รู้ว่าไอ้30 บาทคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นค่ารักษาไม่ใช่รักษาอย่างอนาถาไปยกเลิกเป็นรักษาฟรีฮะพอยกเลิกเป็นรักษาฟรีก็กลายเป็นรักษาแบบคนไข้อนาถาครับก็เลยตัดยาที่มีคุณภาพยาราคาแพง6 ชนิดออกจากยามาตรฐาน
จึงทำให้รักษาฟรีไม่ได้รักษาทุกโรคได้จริงพี่น้องเบื่อไหมครับเบื่อหรือยังครับเราจะเอา30บาทที่รักษาทุกโรคได้จริงกลับคืนมาพี่น้องครับยังมีอีกหลายนโยบายบรรดาบัตรเครดิตเกษตรกรทั้งชาวนาชาวไร่ชาวสวนเพื่อป้องกันพี่น้องจะต้องไปเสียเงินดอกเบี้ยราคาสูงซื้ออุปัจจัยการผลิตได้ทุกชนิดครับเดี๋ยวนัทวุฒิสายเกลือจะมาบอกกับพวกเราผมมีความจำเป็นจะต้องไปต่อที่พนมสารคามนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องครับว่าพี่น้องเบื่อหรือยังครับเบื่อไหมครับที่ซื้อไข่เป็นกิโลครับเบื่อที่สุดครับไม่ต้องการซื้อไข่เป็นกิโลเลือกพรรคการเมืองพรรคอะไรนะครับเบื่ออะไรครับพี่น้องไม่อยากซื้อน้ำมันพืชราคาแพงเลือกพรรคอะไรครับพรรคอะไรนะครับเบื่ออะไรครับผมไปร่วมประชุมองค์การรัฐสภาโลกในฐานะหัวหน้าคณะนะครับหัวหน้าคณะผู้แทนองค์การรัฐสภาโลกเขามีมติชัดเจนให้ทุกประเทศสนับสนุนสุภาพสตรีเข้ามาทำงานการเมืองเป็นส.ส.เป็นส.ว.และเป็นนายกรัฐมนตรีปรบมือต้อนรับยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยต้องขออภัยบรรดาสุภาพบุรุษนะครับเพราะเขาบอกว่าสุภาพสตรีมีความอดทนทางจิตใจดีกว่าสุภาพบุรุษจริงไหมครับบรรดาผู้หญิงครับจริงไหมครับก็ดูสิครับยิ่งรักถูกมันรังแกมันล่ะด่าทุกวันตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ายันเย็นก็ด่าแต่ยิ่งรักครับดูซิว่ายิ่งรักโกรธไหมครับยิ่งรักตอบโต้ไหมครับยิ่งรักตอบคำเดียวแก้ไขจะไม่แก้แค้นใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือลักษณะที่ดีของคนเป็นผู้นำที่จะสร้างความปรองดองครับมันก็ช่างกระไรฮะเขาบอกว่าโผล่ออกมาบอกแล้วว่าอยากจะได้สุภาพสตรีที่น่ารักเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยเขาไม่ต้องการนายกผู้ชายหน้าตัวเมียใช่ไหมครับพี่น้องไอ้ผู้ชายหน้าตัวเมียมันก็ให้คนอื่นนะมารังแกยิ่งรักต่อหาว่าพูดเท็จบ้างในการกรณีซุกหุ้นของท่านอดีตนายกทักษิณนะใครทราบไหมครับจำได้ไหมครับนายแก้วหน้าม้าครับนายแก้วสารล่ะครับผมเรียกว่านายแก้วหน้าม้าแต่หน้าเหมือนประตีนล่ะครับเป็นผู้ชายหน้าสตรีครับถ้าพูดกันอย่างภาษานักเลงครับบอกว่าผู้ชายหน้าสตรีคือผู้ชายหน้าตัวเมียครับพี่น้องครับรังแกยิ่งรักรังแกเอารังแกเอายิ่งรักก็ยังไม่โกรธส่งหมอสูตินารีเวชมาเลยเสื้อหลากสีเลยหมออะไรจำได้ไหมครับอะไรตุนตุนผมว่าไม่ใช่ตุนผมเรียกหมอตุ๊ดนะหน้าจิ๋มครับพี่น้องครับพนัทท่านลิมเขาบอกว่าวันๆท่านนายกอภิสิทธิ์ของเราไม่ทำอะไรฮะนั่งตะไบเล็บฮะนั่งตะไบเล็บกับวอลเปเปอร์ฮะเลขานุการส่วนตัวไม่รู้ว่าใครเป็นผัวเป็นเมียครับพี่น้องรัฐบาลที่ว่าทุจริตก็แย่แล้วครับแล้วเต็มไปด้วยรัฐบาลที่เต็มไปด้วยทุจริตจะเป็นยังไงครับพี่น้องเบื่อไหมครับผมละเข็ดแล้วไม่เอาแล้วทุจริตอย่างเดียวไปเจอทุจริตยิ่งแย่ใหญ่พี่น้องครับพลังสตรีครับเป็นพลังสร้างชาติพลังสตรีเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ใครเป็นสุภาพสตรียกมือขึ้นครับโอ้เยอะให้เยอะเขาบอกว่าบ้านไหนยกให้ภรรยาใหญ่คือผู้หญิงใหญ่บ้านนั้นประสบความสำเร็จครับปรบมือให้สุภาพสตรีด้วยคือเขาบอกว่าถ้าผู้ชายกลัวเมียละครับประสบความสำเร็จไอ้ผมไม่บอกว่าผมกลัวไม่กลัวละแต่ผมประสบความสำเร็จก็แล้วกันพี่น้องครับบรรดาสุภาพสตรีกลับไปบอกสามีครับวันที่3กรกฎาทำได้อย่างเดียวคือเลือกพรรคอะไรครับพรรคอะไรครับเบอร์อะไรครับทั้ง4เขตได้ไหมครับแล้วเกิดมีคนเอาสตางค์มาตกหน้าบ้านล่ะเอาไหมครับไอ้เอาครับถูกต้องแล้วถามอีกทีใครเอาตังค์ตกที่หน้าบ้านเอาไหมครับเอาแล้วไปถวายพระบนหิ้งครับในบ้านนั่นแหละครับหลวงพ่อคูณบอกถวายพระแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปลาท่านมาซะแล้วก็อธิษฐานด้วยบอกว่าเลือกพรรคเพื่อไทยเบอร์หนึ่งได้บุญอีกต่างหากครับพี่น้องแล้วก็ได้ยิ่งลักษณ์เป็นนายกหญิงคนแรกเอาไหมครับเอาไหมครับพี่น้องครับก่อนผมจะลงไปพลังสตรีครับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังที่สร้างชาติต้องการได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยเลือกพรรคอะไรครับพรรคอะไรครับ
เบอร์อะไรครับทั้ง4เขตได้ไหมครับต้องขอขอบคุณครับสตเพชรตัดเครื่องแบบได้ครับขอบคุณมากครับพนาเจอเพชรก็ได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปก็จะต้องเชิญยิ่งหล่อคนที่2ครับพร้อมมั้ยยังครับปรบมือให้ยิ่งหล่อคนที่2หล่อน้อยกับผมนิดนึงนัฐวุฒิสายเกลือครับ